เฮ้ยดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้โหเท่จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โหโคตรเท่เลยดูดินอนลงมาแล้วลงมาแล้วปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719วัย29ปีขับกระบะหันหลบรถคันหน้าที่เบรกกระทันหันรถหมุนชนรถจอดริมทาง3คันจังหวัดตราดประชุมแก้ไขปัญหาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตั้งเป้าสวมหมวกนิรภัย 100% รับซื้อยางตามโครงการแก้ไขยางพาราต่ำวันแรกของจังหวัดตราดเงียบเหงามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรจังหวัดต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวของสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com หนุ่มวัย29ปีขับกระบะหันหลบคันหน้าที่เบรกอย่างกระทันหันรถหมุนชนรถจอดริมทางเสียหายรวม4คันเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นวันที่27มกราคม2559ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคตราดเขต2ถนนสายสุขุมวิทขาออกเมืองตราดร้อยตำรวจโทหญิงชมพูนุชสิงห์สถิตร้อยเวรสภ.เมืองตราดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน4คันพบว่าคันแรกเป็นรถยนต์กระบะ Isuzu หมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้ฉ.ชิง6663ตราดสภาพรถล้อด้านขวายุบได้รับความเสียหายทราบชื่อต่อมาคือนายสมพงษ์บุญลอยอายุ29ปีพักอยู่ที่ตำบลเกาะกูดไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังพบรถกระบะโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้จ.จาน4809ตราดท้ายกระบะเป็นรอยบุบรถตกลงไปในร่องน้ำข้างถนนคันที่2เป็นรถกระบะโตโยต้าสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ยยักษ์2619ชลบุรีด้านท้ายถูกชนเป็นรอยบุบรถเกือบตกลงไปในร่องน้ำข้างถนนส่วนคันที่3เป็นรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย2253ตราดบริเวณด้านท้ายเป็นรอยเล็กน้อยรถทั้ง3คันได้จอดไว้ริมทางถนนแล้วลงไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุนายสมพงษ์ระบุว่ากำลังขับรถไปที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อถึงที่เกิดเหตุได้ขับรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าตามปกติแต่ปรากฏว่ารถยนต์ด้านหน้าได้เบรกอย่างกระทันหันซึ่งตนเองได้พยายามเบรกรถแล้วก่อนที่รถยนต์จะหมุนไปชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนจังหวัดตราดประชุมแก้ไขปัญหาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตั้งเป้าสวมหมวกนิรภัย 100% เมื่อเวลา 9:00 นวันที่27มกราคม2559ที่ห้องประชุมพลอยแดงศาลากลางจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยจังหวัดตราดครั้งที่1ปี2559ซึ่งการประชุมครั้งนี้ต้องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ระหว่างปี2554ถึง2563เป็นปีแห่งทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนโดยปรากฏว่าประเทศไทยมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากเกินมาตรฐานซึ่งการดำเนินการแก้ปัญหาในครั้งนี้ต้องการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือ10คนต่อประชากรแสนคนภายในปี2563อีกทั้งจะยึดแนวทางการปฏิบัติ5ด้าน
ช่นการบริหารจัดการความปลอดภัยการสร้างถนนและการสัญจรที่ปลอดภัยยานพาหนะที่ปลอดภัยหรือการที่ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยและการตอบสนองหลังจากเกิดอุบัติเหตุนายชนะระบุอีกว่าที่ผ่านมาจังหวัดตราดได้รับรางวัลด้านการลดอุบัติเหตุและสวมหมวกนิรภัยในอันดับต้นของประเทศแต่ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมากลับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นและมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยลดลงด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องรณรงค์อย่างจริงจังให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติโดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นใน3เรื่องคือเมาแล้วขับขับรถเร็วเกินกำหนดและไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายและเสนอแนะต่างๆโดยเฉพาะเรื่องจุดเสี่ยง42จุดในพื้นที่จังหวัดตราดและสถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนในปี2558ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยพบว่าปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักเรียนที่เก็บโดยตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลตราดโดยพบว่านักเรียนอายุ11ถึง25ปีประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้น400ถึง500รายและยังมีแรงงานชาวกัมพูชามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นในรอบ4เดือนเพิ่มจาก9รายในเดือนตุลาคมเป็น53รายในวันที่26มกราคมหลังจากได้ข้อสรุปแล้วนายทิตินันท์อุดมสุขหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเลขานุการศูนย์เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้นเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่ทางคณะกรรมการความปลอดภัยจังหวัดตราดได้มีมติดำเนินการขึ้นรับซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดตราดวันแรกเกษตรกรนำยางมาร่วมโครงการน้อยบรรยากาศการเปิดรับซื้อยางพาราตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดตราดดำเนินการวันนี้เป็นวันแรกโดยที่สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราดตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงเปิดรับซื้อน้ำยางสดและยางแผ่นดิบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาโดยที่จุดรับซื้อยางดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการยางจังหวัดตราดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งชุดประสานงานประจำพื้นที่กองทัพเรือที่11นำโดยเรือโทบุรินทร์เลิศเกษมในฐานะผู้แทนของคสช.ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือยางพาราโดยการรับซื้อนั้นยังไม่คึกคักมีเกษตรกรเพียง1รายนำน้ำยางสด 149.6 กิโลกรัมมาจำหน่ายตามโครงการนี้เนื่องจากช่วงนี้เกษตรกรสวนยางในจังหวัดตราดส่วนใหญ่ปิดการกรีดยางเพราะอยู่ในช่วงที่ต้นยางพาราส่วนมากเริ่มผัดใบประกอบกับเกษตรกรต่างอำเภอไม่สะดวกในการนำยางมาขายเพื่อเข้าร่วมโครงการส่วนแนวโน้มในราคายางที่จุดรับซื้อภาคเอกชนเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเกษตรกรจำนวนมากจึงนำยางนั้นไปขายให้กับผู้รับซื้อภาคเอกชนมากกว่าโมลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับราษฎรจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตราดเป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับราษฎรจังหวัดตราดที่หอประชุมอำเภอเมืองตราดโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตราดเข้าร่วมสำหรับการจัดในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดพิจารณาคัดเลือกราษฎรที่ประสบปัญหาจากฐานข้อมูลเด็กและครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากจังหวัดตราดเข้ารับพระราชทาน500รายแบ่งเป็นอำเภอเมืองตราด306รายแหลมงอบ126รายบ่อไร่37รายอำเภอเขาสมิง18รายและอำเภอคลองใหญ่13รายโดยการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้มีประชาชนอำเภอเมืองตราดเข้ารับสิ่งของในส่วนของ4อำเภอผู้แทนนำไปมอบแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไปดีใจมากดีใจมากได้เกียรติอย่างยิ่งครับทุกคนได้จ้างอยู่ว่ามากอยู่บ้านบอกว่าทรงพระเจริญ
ยิ่งดีนักปากรันไม่สมบูรณ์ภูมิใจรู้สึกยังไงที่ได้รับจากในหลวงเตือนตันบอกอะไรกันในหลวงขอให้ทรงเจริญยิ่งนานเคยรับอย่างนี้ไหมครับตื่นเต้นเคยได้รับอย่างนี้ไม่เคยอะค่ะจ้ะจะบอกอะไรกันในหลวงอะไรนะจะบอกอะไรกันในหลวงอยากบอกว่าอะไรขอบคุณที่นึกถึงประชาชนนะจ๊ะดีใจมากค่ะเพราะว่าไม่เคยเลยในชีวิตครั้งนี้ครั้งแรกค่ะจะบอกอะไรกันในหลวงตื่นเต้นรถตู้ร่วมบขส.บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ18:00 น.อำเภอคลองใหญ่และกิ่งกาชาดคลองใหญ่มอบถุงยางชีพผู้ประสบเหตุวาตภัย43ครัวเรือนเมื่อเวลา10:00 น.วันที่27 มกราคม 2559ที่ห้องสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเล็กนายชัยวัฒน์โอชัยนานนท์ในอำเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยกิ่งกาชาดคลองใหญ่นำถุงยางชีพและผ้าห่มไปมอบให้กับประชาชนจำนวน43ครัวเรือนซึ่งพื้นที่อำเภอคลองใหญ่มีประชาชนวาตภัยในพื้นที่ตำบลหาดเล็กหมู่1หมู่2และ5ถูกพายุพัดบ้านเรือนจนได้รับความเสียหายกระเบื้องมุงหลังคาและสังกะสีจำนวนมากหลายแผ่นปลิวหายและหลุดร่วงด้วยหลังจากเกิดเหตุอำเภอคลองใหญ่และเทศบาลตำบลหาดเล็กได้ทำการสำรวจและจัดสรรงบประมาณจัดซื้อกระเบื้องและสังกะสีมอบให้กับชาวบ้านเพื่อซ่อมแซมหลังคาบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนจากการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับเราได้รวมคณะกาชาดมาให้การเยียวยาให้กำลังใจครับโดยมีถุงยางชีพประกอบซึ่งเราได้จัดลำดับความสำคัญสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆประสบเหตุและได้รับความเดือดร้อนจัดลำดับแล้วได้ประมาณโดยร่วมกันกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและเทศบาลนะครับจัดลำดับได้หมด10ท่านนะครับก็ได้มอบถุงยางชีพของใช้ต่างๆในการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการบำรุงขวัญการช่วยเหลือนะครับตามหลักของกาชาดครับซึ่งผู้ที่ได้รับถุงยางชีพทั้งนี้ก็จะได้นำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสำหรับขั้นตอนในต่อไปหลังจากนี้นะครับทางอำเภอก็จะดำเนินการนำรายงานสู่จังหวัดเพื่อที่จะให้จังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติวัตภัยแล้วก็เราจะได้นำเข้ากับเข้าสู่การประชุมกชพ.อำเภอพิจารณาให้การช่วยเหลือตามข้อเท็จจริงนะครับตามข้อเท็จจริงตามข้อมูลที่เราได้รับการรายงานจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางท้องถิ่นและนำขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดตามระเบียบของปภ.ต่อไปครับจังหวัดตราดจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่17 มกราคม 2559ที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการปลูกต้นยางพาราทั้งนี้ที่ผ่านมามีการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติแล้วใช้การปลูกยางพาราเข้ามาแทนที่ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
นายชนะระบุว่าที่ผ่านมาจังหวัดตราดนั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นของป่าไม้เป็นอันดับ2ของประเทศแต่ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มป่าไม้เฉลนมากกว่าป่าบกที่มีอัตราเพิ่มน้อยและยังถูกบุกรุกซึ่งรัฐบาลและคสช.จึงมีนโยบายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้พร้อมกับจัดแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในขณะนี้มีปัญหาในหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขาสมิงติดกับอำเภอบ่อไร่มีพื้นที่ปลูกป่าของบริษัทมาบุญครองได้ยื่นสมัครทานขอปลูกป่าและต้นมะม่วงหิมพานต์กว่า 3,000 ไร่และเมื่อ10ปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้ถอนตัวออกจากการดำเนินงานเนื่องจากประสบปัญหาหลายด้านทำให้พื้นที่สัมปทานมีประชาชนและกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกรุกปลูกยางพาราและหาประโยชน์จากป่าไม้จึงต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งคสช.ได้กำหนดแนวทางมาแล้วทางด้านพันเอกอนุชานพจรุณศรีเลขาธิการมณฑลทหารบกที่19จังหวัดชลบุรีได้เสนอในที่ประชุมว่าการแถลงผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในที่นี้ยังไม่มีความชัดเจนรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สามารถป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าได้อีกทั้งยังมีการรุ่มอร่วยไม่ดำเนินการอย่างจริงจังจนเกิดการบุกรุกซึ่งวันนี้คสช.ได้เข้ามากำหนดแนวทางในการทำงานอย่างชัดเจนและต้องการให้เกิดแนวทางการปฏิบัติสุดท้ายที่ประชุมได้สรุปให้คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าในแต่ละพื้นที่มาเสนอในที่ประชุมต่อไปสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขรับฟังสภาพปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ห้องประชุมทานมยมชั้น4สารกลางจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนสภาพปัญหาและปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีนางพิทยาเผื่อนพิภพรองผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดตราดนั้นเป็นจังหวัดกรีนซิตี้หมายความว่าจังหวัดตราดมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่จะเป็นอุตสาหกรรมบริการเช่นศูนย์กระจายสินค้าศูนย์กลางโลจิสติกแต่สิ่งที่จะตามมาคือการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของโรคที่จะตามมาด้วยจุดนี้ทางจังหวัดตราดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วเบื้องต้นด้านนางพิทยากล่าวว่าการเดินทางมานั้นต้องการแลกเปลี่ยนและรับทราบสภาพปัญหาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมและจะนำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปในอนาคตThank you.